ยโซงอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวป่าโปร่งนะคะถ้าเราเจอลูกโปร่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บลูกโปร่งด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะเราก็อยู่ในป่าโปร่งนะคะก็มีเสียงนกเสียงการ้องนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปบริเวณที่มีต้นโปร่งเยอะๆเลยนะคะไปเราไปด้วยกันเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวป่าโปร่งกันนะคะก็บริเวณนี้นะคะจะมีต้นโปร่งนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่ชันมากด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ชันนะชันมากด้วยนะคะแล้วก็มีต้นโปร่งนะคะสลับกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะคะไปนะคะอันนี้มันจะชันมากเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่ามีต้นโปร่งเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็สลับกับมีนกร้องด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีเสียงชะนีบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะว่ามันจะเจอต้นโปร่งนะคะที่มีลูกโปร่งอยู่บ้างไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูกันนะคะค่ะเราก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เจอนะคะต้นโปร่งนะคะที่เขามีลูกนะคะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เราไม่มีโดมนะคะไม่สามารถที่จะถ่ายแบบให้ทุกคนดูได้นะคะอันนี้ก็คือเขาอยู่สูงมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขยายให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะได้ขนาดไหนเนี่ยขยายเต็มที่แล้วนะคะก็คือลูกของเขาจะสีเหลืองๆเลยนะคะลูกสีเหลืองๆนะซึ่งก็อยู่สูงมากเลยนะคะสูงมากนะก็อันนี้ก็พาทุกคนมาดูนะคะถ้าเป็นต้นที่ต่ำๆนะคะก็จะเก็บไปด้วยนะคะแต่อันนี้คืออยู่สูงมากเลยนะคะก็ถามว่าสวยไหมสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยสวยมากๆด้วยนะคะแต่ว่าต้นนี้คือสูงเกินไปเนาะเราจะไม่เก็บนะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเจอต้นที่เขาต่ำกว่านี้ไหมนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนมาหาลูกโปร่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอเราก็จะเก็บเนาะแต่ถ้าเราไม่เจอเราก็จะไม่เก็บนะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะค่ะนี้เราก็เจอนะคะต้นโปร่งนะคะที่มีลูกโปร่งแล้วนะคะต้นนี้นะคะนอกจากว่ามันเป็นต้นที่เขาน่าจะแก่เต็มที่แล้วนะคะแก่เต็มที่แล้วแล้วก็ต้นของเขามันจะอยู่แบบคือต้นของเขามันคว่ำลงแล้วนะคะคว่ำลงแล้วเนาะแล้วก็ดูสิก็คือใบของเขาก็กว้างมากนะคะไม่ใช่ไม่มากนะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นต้นที่อยู่ต่ำที่สุดแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะลูกโปร่งอันนี้นะคะก็แบบอย่างที่หนูบอกนะคะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในป่าเนาะก็มีกัดลอกกัดกินบ้างนะคะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆนะคะสภาพของเขาช่วงนี้ก็คือโดนกัดลอกกัดกินแล้วนะคะเริ่มมีกัดลอกมากัดกินแล้วนะก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะลูกของเขาไม่ค่อยกลมแล้วเนาะปกตินี้ก็ถ้ายังไม่มีกระรอกหรือว่านกมากินนะคะก็คือลูกของเขาจะสวยมากเลยนะคะแต่อันนี้ก็ยังถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะคะยังสมบูรณ์อยู่นะถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะก็คือมีพวกนกพวกอะไรมากัดกินเนาะแต่อันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีอยู่นะคะก็ถือว่ามีพวกกระรอกหรือว่าพวก
นกมากัดกินบ้านแล้วนะคะนี่อันนี้แบบนี้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือมีพวกนกหรือว่าพวกกระรอกมากัดกินเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นน่าจะว่ามีพวกกระรอกเนาะน่าจะเป็นกระรอกพวกกระรอกอะไรมากัดกินนะคะก็ปกตินะคะกระรอกจะชอบมากัดกินนะคะกัดกินก็เลยทำให้ปรุงต้นนี้นะคะเริ่มแบบโดนกัดกินแล้วดูสิเนี่ยอันนี้คือเขาจะกินเนื้อด้านในของเขานะคะของลูกปรงนะคะนี่ก็ถือว่ายังเป็นสภาพของปรงนะคะที่โดนกระรอกกัดกินแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแผลการโดนกัดกินนี่ถ้าพวกกระรอกอะไรมากินนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือโดนกระรอกกัดกินนะคะถูกกระรอกกัดกินเลยนะคะก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะถ้าลูกโปร่งในสภาพแบบนี้เราเก็บได้ไหมนะคะเดี๋ยวหนูจะลองเก็บเนาะแล้วก็ผ่าด้านในดูว่ามันจะแก่เต็มที่หรือยังนะคะแต่ว่าหนูดูสภาพนี่ก็น่าจะแก่เต็มที่แล้วนะเห็นมีพวกรอยกระรอกมากัดกินนะคะแบบนี้ก็คือกระรอกกัดกินแล้วเขาจะทิ้งเปลือกไว้นะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่าผลตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงลูกของมันประมาณ 100% ลูกของมันมีประมาณถ้า 100% เนี่ยก็คือโดนกัดกินไปแล้วนะคะประมาณ 20% นะคะก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะคะที่โดนกัดกินเนาะนอกนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวหนูจะลองเก็บแล้วก็ผ่าดูนะคะว่ามันแก่เต็มที่หรือยังนะคะก็ปกตินะคะที่นี่นะคะก็พูดถึงว่าธรรมชาติสมอุดมสมบูรณ์ดีไหมอุดมสมบูรณ์ดีนะคะก็จะมีพวกนกพวกกระรอกอะไรแบบนี้จะมากัดกินลูกโปร่งนะคะที่มีสภาพแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็คือแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะคะว่ามันแก่เต็มที่หรือยังนะคะมาเลยก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเปลือกตรงนี้ก็คือเปลือกตรงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะคือมันจะเป็นแบบนี้เปลือกที่ห่อหุ้มตรงบริเวณรูปโปร่งนี้นะคะก็อันนี้อุ้ยกันอันนี้โอ้พี่กระรอกแกะนี่แหละมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือด้านในนี้จะมีลูกนะคะแล้วก็เปลือกด้านนอกนี้มันจะห่อหุ้มลูกนะคะก็อันนี้เขาน่าจะกันนะคะกันก็คือการไม่ต้องให้มีพวกกระรอกหรือว่าพวกนกมาแกะกินนะคะแต่อันนี้ก็คือถือว่าโดนกัดกินไปแล้วนะคะถ้า 100% ก็โดนกัดกินไปแล้ว 20% นะคะเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะคะว่ามันแก่เต็มที่หรือยังทำไมแบบมีพวกนกหรือว่ากระรอกมากัดกินแล้วนะคะเราจะเอาหนึ่งอันเนาะขอแกะดูหนึ่งอันนะคะอันนี้เราจะใช้อันนี้เลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะก็ถ้าสภาพนี้หนูคิดว่าคงจะยังไม่ได้แก่เต็มที่นะแต่ว่าก็โดนนกกัดกินแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้แก่เต็มที่นะคะถ้าสมมุติว่าเราทําแป้งโปร่งเราจะเก็บลูกโปร่งไปทําแป้งโปร่งเนี่ยยังทําไม่ได้นะคะก็ดั้งในของเขายังไม่เหมือนมะคาเดเมียเลยนะคะก็คือถ้าเหมือนมะคาเดเมียก็คือมันจะสีของเขาจะเข้มๆนะคะสีเหลืองๆเข้มๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยโอ้อันนี้ถือว่าอ่อนมากเลยนะคะเขายังไม่ได้แก่เต็มที่นะดูสิเนื้อนายเนี่ยเราสามารถแบบเขี่ยออกมาเป็นเหมือนวุ้นใสๆเลยค่ะด้านในเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนวุ้นใสๆเลยค่ะก็
ปรงลูกนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะเก็บไปทำเป็นแป้งปรงได้นะคะเราต้องรอให้แบบลูกของเขานะคะแก่เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงจะสามารถเก็บแล้วก็นำไปทำเป็นแป้งปรงได้นะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะก็ไว้ในสภาพแบบนี้นะคะถ้านกหรือว่ากระรอกอยากกินก็ปล่อยให้เขากินไปเนาะเป็นอาหารของสัตว์นะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่นะยังไม่ได้แก่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาต่อนะคะว่าบริเวณไหนที่มีต้นที่เขาแก่เต็มที่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็คืออ่อนนะคะยังไม่ได้แก่นะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวป่าโปร่งแล้วนะคะเราก็เจอต้นโปร่งนะคะที่มีรูปโปร่งแล้วนะคะแต่ว่าที่แบบสูงก็คือสูงเกินไปเนาะที่แบบต่ำก็คือโอเคก็คือเจอนะคะต้นที่มีรูปโปร่งแล้วก็อยู่ต่ำๆด้วยนะคะแต่ว่าคือลูกของเขานะคะอ่อนมากนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บได้นะคะดังนั้นเราจะไม่เก็บนะคะไว้เดี๋ยวช่วงที่เขาแก่เต็มที่ก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปเก็บด้วยกันอีกรอบนึงนะคะหรือว่าเดี๋ยวช่วงว่างๆอีกนะคะเราก็จะเข้าป่าปรงอีกนะแต่ว่าไม่ใช่บริเวณโซนนี้แล้วนะคะเราจะไปอีกโซนหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่แน่อาจจะเจอเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะก็คือพาทุกคนไปเที่ยวถ้าเราเจอรูปโปร่งเราก็จะเก็บนะแต่เราเจอแล้วแต่เราไม่สามารถเก็บได้เนาะเพราะว่ามันอ่อนเกินไปนะคะถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่สามารถที่จะนำมาทำเป็นแป้งโปร่งได้นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ